ทริปนี้นะฮะผมเดินทางไปยังบ้านลาวูอีกหนึ่งสถานที่อันซีนที่เพิ่งเปิดให้ท่องเที่ยวอยู่ในตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองไลท์ของที่นี่ก็คือจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดดอยหลวงเชียงดาวได้ทริปนี้ผมจะท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกคนที่อยากมาที่แห่งนี้เที่ยวบ้านลาวูประตูสู่เวียงแหง2วัน1คืนแบบโลคาร์บอนผมนั่งเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองมาลงที่สนามบินเชียงใหม่ไปช้างเผือกเท่าไหร่ครับ50มั้ยครับพี่หูขออนุญาตออกจากแล้วพี่หูขอ70ได้ให้ผมไปส่งเลยได้มั้ยครับคุยกันก่อน70ก็ได้ครับครับมุ่งหน้าไปบกสช้างเผือกนะฮะ70บาทจากสนามบินจากนั้นก็หารถแดงสักคันเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานีขนส่งช้างเผือกที่เป็นศูนย์รวมเส้นทางไปยังอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดแห่งนี้และหนึ่งในนั้นก็คืออำเภอเวียงแหงนั่นเองตอนนี้เราก็มาถึงกันที่บขสช้างเผือกแล้วนะฮะเป้าหมายต่อไปก็ต้องหารถเดินทางไปบ้านลาวูเวียงแหงรถบัสโดยสารที่จะไปอำเภอเวียงแหงไม่มีนะครับก็คือมีแต่รถตู้เท่านั้นซึ่งเราจะต้องเดินมาซื้อตั๋วของบริษัทดาวทองที่อยู่ตรงข้ามกับชานชาลาเขตครับฉีดวัคซีนมาหรือยังครับฉีดแล้วครับยื่นบัตรประชาชนได้เลยจ้าบัตรประชาชนใช่จ้ะอย่างขาสับครับผมกับพรุ่งนี้ครับพี่ได้จ้ะจะจองไว้เลยไหมจองเลยก็ได้ครับพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งวันนี้รอบ10โมงได้เท่าไหร่นะครับราคาคนละ162จ้ะ162ครับตั๋วรถมีขาขึ้นขาลงขาขึ้น10โมงตรงครับขาลงบ่ายโมงครึ่งนัดรอบ่าย2ที่ร้านกาแฟอากิปูนะจ๊ะเดี๋ยวรถจะโทรมาไหมครับหรือว่าไงตัวเองไปรอได้เลยจ้ะเพราะว่าตรงนู้นจะไม่ค่อยมีสัญญาณนะจ๊ะนั่งรอตั้งแต่บ่าย2ได้เลยครับผมบอกกับพนักงานว่าไปลงที่อากิปุราคา162บาทในแต่ละวันทั้งขาไปและขากลับจะมีแค่4รอบรอบละ1คันเท่านั้นในส่วนขาไปนะครับผมนั่งรอบ10โมงและขากลับบ่าย2โมงก่อนแนะนำนะครับให้ติดต่อจองรถตู้ล่วงหน้าก่อนซึ่งผมเนี่ยโชคดีมากๆเลยที่เหลือที่นั่งสุดท้ายพอดีรถตู้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเขียนว่าเชียงใหม่เวียงแหงเวียงหลวงรถตู้คันนี้เนี่ยจะขับผ่านเส้นทางอำเภอเชียงดาวและสิ้นสุดที่ปลายทางตำบลเปียงหลวงเส้นทางระหว่างไปอำเภอเวียงแหงถือว่าดีมากๆเลยเพราะเป็นถนนลาดยางทั้งเส้นแต่ก็ต้องผ่านถนนคดเคี้ยวที่เลี้ยวผ่านหลายโค้งเลยนะและตลอดเส้นทางจะพบกับรถบรรทุกเป็นระยะจากเดินทางมาได้ร่วม3ชั่วโมงในที่สุดผมก็มาถึงบ้านลาวูบ้านลาวูเนี่ยคือหมู่บ้านที่ประชากรเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวลีซูเป็นหมู่บ้านต้นทางของอำเภอเวียงแหงตอนนี้เราก็มาถึงกันที่อากิปุแล้วนะคะสวัสดีครับพี่คุณหมัดใช่ไหมพี่ผมจองคุณประเดไว้ครับวันนี้ครับประเดเหร
ือว่าแคมปิ้งครับแคมปิ้งอะครับผมพักที่อากิปุของคุณหมัดเด็กหนุ่มชาวรีซูผู้มีความฝันที่อยากพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้ดียิ่งขึ้นที่พักของผมเนี่ยเป็นแบบเต็นท์คืนละ690บาทและบวกค่าเข้าจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่ฮาดูบิอีก120บาทรวมทั้งหมด810บาทนี่คือแกงอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นตะไคร้เม็ดเหมือนอารมณ์ผมทำเป็นน้ำซุปเหมือนน้ำยาขนมจีนสักอย่างคล้ายๆแต่ไม่ใช่จะเป็นเนื้อไก่ฮากิปุก็รวม3คำเนาะคำแรกคำว่าอะในที่นี้เป็นการแทนนามหรือว่าทุกสิ่งอย่างของชนเผ่าลิซูไม่ว่าจะเป็นชื่อคนหมูหมากาไก่ก็จะมีขึ้นต้นคำว่าอะนำหน้าเสมอครับส่วนกิก็ย่อมาจากซึกิซึกิคือรากแก้วก็ตามความหมายมันก็อย่างเช่นแบบรากแก้วมีรากแก้วก็แข็งแรงคงทนมั่นคงอะไรเงี้ยครับส่วนปุก็ย่อมาจากซึปุซึปุคือรากฝอยหรือว่ากอหญ้าอะไรเงี้ยครับที่มันแพร่กระจายรวดเร็วพอ3คำนี้ก็มารวมกันก็จะเป็นทำนองประมาณว่าวิถีชีวิตชนเผ่าลิซูที่กำลังกลับคืนเข้าสู่ชุมชนอย่างเข้มแข็งและรวดเร็วแต่พ่ออยากให้ลงกลับมาเล่นการเมืองเพราะผมจบวิทยาลัยแม่โจ้คณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองแต่ด้วยที่ว่าพอเราไปเรียนแล้วเรารู้สึกไม่โอเคเรารู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเราก็เลยกลับมาทำแคมป์เพราะว่าก่อนที่ผมจะมาทำแคมป์อ่ะผมก็คนเที่ยวเหมือนพวกพี่นั่นแหละก็เป็นคนชอบเที่ยวสถานที่ต่างๆก็ได้มีโอกาสเปิดหูเปิดตาก็จังหวะเหมาะกับช่วงนั้นก็ได้ร่วมกับพี่ชายทำโครงการของกสศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็ได้ไปศึกษาดูงานหลายๆที่แล้วก็จุดประกายให้เราแบบจริงๆบ้านเราก็สามารถทำได้นะผมพูดคุยกับน้องหมัดได้สักพักใหญ่ๆน้องเขาก็ชวนผมไปชมแปลงที่ดินเกษตรของครอบครัวเขาที่ใช้ในการปลูกพืชทำสวนทำไร่ที่นี่ก็คือสวนของครอบครัวผมก็จะเป็นที่ที่พ่อปลูกไม้ยืนต้นก็มีหลักๆ ก็เป็นพีชพลัมบวยพับส้มอะวคาโดแมคคาเดเมียเมื่อก่อนถ้าเป็นกาแฟเราก็จะแปรรูปแล้วก็ส่งให้กับบริษัทฮิลคอปแต่หลังๆมาเราแปรรูปทำเองก็ขายในแบรนด์ของอากิปุคอฟฟี่ครับผมร้านกาแฟอากิปุอยู่หน้าทางเข้าที่พักเป็นร้านที่ใช้เมล็ดกาแฟที่ปลูกในสวนที่ดินของครอบครัวหมัดและในพื้นที่เกษตรของบ้านลาวูกาแฟลาวูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะยกระดับรายได้ของชุมชนโดยผ่านขบวนการแปรรูปสีเมล็ดตากคั่วรวมไปถึงการทำตลาดออนไลน์ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชนโดยมีความคิดหลักๆของร้านกาแฟคือคนในชุมชนเนี่ยต้องได้ชิมกาแฟของตัวเองเพื่อที่จะได้รู้ว่ากาแฟบ้านลาวูเนี่ยมีดีอย่างไรบ้างโดยร้านนี้จะไม่ตั้งราคาของกาแฟนะครับแต่จะให้จ่ายตามใจคนดื่มถ้าอย่างตัวนี้ก็รอมันสุกอีกนิดก็ค่อยเก็บต้องรอให้มันสุกแดงเข้มเหมือนอันนี้เลยนี่คือตอนนี้ครอบครัวของผมอ่ะคือทำทุกอย่างละยกเว้นแค่กระบวนการตอนคั่วก็คือเราไม่มีกำลังต้นทุนในการซื้อเครื่องคั่วแล้วก็อาศัยเครือข่ายในการส่งให้เขาคั่วแล้วก็กลับมาตีแบรนด์แล้วก็ขายอย่างเงี้ยครับจากนั้นน้องหมัดก็ขับรถไปรับนักท่องเที่ยวอีก6คนเพื่อเดินทางไปยังจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ดอยคำฟ้าดอยคำฟ้าใช้ประมาณเวลาประมาณกี่นาทีครับประมาณ45นาทีครับผมก็ถ้าไม่มีอะไรผิดแปลกไปอย่างเช่นฝนไม่ตกอะไรพวกนี้นะครับถ้าถนนไม่ลื่นก็ประมาณ45นาทีก็ถึงแล้วครับส่วนมากก็จะเป็นแบบว่ารู้จักกันคนรู้จักหรือว่าเขาอยากไปดอยคำฟ้าอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็เราก็พาไปได้ดอยคำฟ้าตั้งอยู่ที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งายในเขตพื้นที่ของอำเภอเชียงดาวซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแต่จะเยื้องไปทางอำเภอเวียงแหงส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ไม่ได้มีความสะดวกสบายเมื่อมาถึงปากทางขึ้นเส้นทางเนี่ยจะกลายเป็นถนนดินแดงทั้งแคบและชันแถมฝุ่นเยอะมากๆ
ดินทางประมาณ45นาทีก็จะมาถึงหน่วยจัดการต้นน้ำแม่งายคือตรงเนี้ยบริเวณลานกลางเต็นท์เนี่ยสามารถมองเห็นวิวของดอยหลวงเชียงดาวได้แต่มันยังไม่จบเท่านั้นนะเพราะเราเนี่ยสามารถเดินไปยังบริเวณยอดดอยค้ำฟ้าได้ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบริเวณนี้ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินขึ้นไปยังยอดดอยค้ำฟ้าเพื่อไปดูพระอาทิตย์ตกซึ่งก็น่าจะเห็นนะจะต้องเดินไปทางด้านหลังของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่งายใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีก็ถึงที่นี่เขาจะเรียกว่าอีดมอก็คือแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีที่รวมเทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆมารวมกันไว้เพื่อที่ว่าจะทำพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อนะครับก็ตรงนี้ก็อยู่ในป่าซึ่งของเส้นไหว้อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ใช้เป็นพวกสิ่งมีชีวิตอะไรพวกนี้ครับเขาจะใช้เป็นรูปปั้นแล้วแต่ตามความเชื่อแล้วแต่ความชอบของคนแล้วก็มีรูปปั้นมีกับอีกอย่างที่สำคัญก็คือสื่อก็จะเป็นไอ้ที่เป็นขาวๆเป็นมีดอกอะไรเงี้ยครับที่เป็นขาวๆผมก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรเนาะก็จะใช้ตัวนี้เป็นเครื่องเส้นไหว้เขาอย่างเงี้ยครับเดินลงไปยังจุดชมพระอาทิตย์ตกนะฮะก็นึกว่าจะถึงแล้วนะเมื่อกี้ประมาณ5โมงกว่าๆพวกเราก็มาถึงยังสถานที่ที่เขาเรียกกันว่าสวนหินสถานที่ท้ายสุดในการมาชมพระอาทิตย์ตกโอ้พระอาทิตย์ตกกลมๆดวงกลมๆนี่มันก็เดี๋ยวตกแล้วนะตกแล้วช่วงนี้พระอาทิตย์ตกไว้ครับแต่ถ้าหน้าหนาวอ่ะผมจะพาเที่ยวที่แบบลดถึงเลยแต่ถ้าช่วงปลายฝนต้นหนาวอ่ะผมจะพาเดินป่าแล้วค่อยกลับมาช่วงปลายฝนต้นหนาวมันยังแบบแสงยังมีอยู่หลังจากพระอาทิตย์ตกอ่ะมันก็ยังเดินกลับได้ปลอดภัยแต่ถ้าช่วงหน้าหนาวเลยเนี่ยพระอาทิตย์ตกปุ๊บไม่เกิน5นาที10นาทีก็มืดละหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินพวกเราก็เดินทางกลับมายังที่พักมาดูเต็นท์ของเรานะฮะเป็นไงกันเต็นท์ใหญ่เนี่ยเต็นท์ใหญ่โอ้เตียงนอนได้2คนมีพ่อห่มด้วยแต่เรานอนคนเดียวนะฮะเฮ้ยใหญ่ดิเช้าวันนี้ผมนั่งรถกระบะของน้องหมัดมุ่งหน้าไปยังไฮไลท์ของการเดินทางมาเที่ยวที่บ้านลาวูนั่นก็คือจุดชมวิวที่ฮาดูบิพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่กำลังเริ่มสาดส่องขึ้นมาทางดอยหลวงเชียงดาวโอ้ดูพระอาทิตย์สิทุกคนพระอย่างสวยอะตรงนี้คือกึมมี่เหรอกึมมี่ครับผมตรงนี้ที่เราอยู่คือข้างบนนั่นเหรอข้างบนคือฮาดูบีกึมมี่กับฮาดูบีมันจะติดกันนะแต่เวิร์กนี้ทั้งเวิร์กเขาจะเรียกว่าฮาดูบีทั้งหมดฮาดูบิอยู่ทางด้านหลังของบ้านลาวูคำว่าฮาดูบิเนี่ยเป็นภาษาลีซูถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็หมายถึงที่ดินเก่าหรือที่ตั้งถิ่นฐานเก่าบริเวณนี้นะครับเป็นที่ดินที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่แต่เนื่องด้วยภูมิศาสตร์ไม่เหมาะกับการทำที่อยู่อาศัยมากนักของญาติน้องหมัดจึงย้ายไปตั้งครอบครัวที่บ้านลาวูจนมาถึงปัจจุบัน
บริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับและเป็นลานกางเต็นท์ให้กับนักท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่มีไฟฟ้าแต่ก็ยังมีห้องน้ำให้และไม่อนุญาตให้นำรถส่วนตัวขึ้นไปนะครับพอด้านบนเนี่ยไม่มีที่จอดแต่สามารถจอดไว้ตรงลานจอดรถบริเวณหน้าทางเข้าบ้านลาวูที่ทางเจ้าของพื้นที่ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วจะมีรถรับส่งไปยังบริเวณลานกางเต็นท์หลังจากนั้นในช่วงบ่าย2โมงผมก็เก็บกระเป๋ามารอรถตู้หน้าร้านกาแฟอากิปุเพื่อเดินทางกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่สรุปค่าใช้จ่ายโดยประมาณตัวแอร์เชียร์บุฟเฟ่ไปกับ456บาทค่ารถแดงจากสนามบินเชียงใหม่ไปบขสช้างเผือก70บาทค่ารถตู้จากบขสช้างเผือกไปที่บ้านลาวูไปกับ324บาทค่าที่พักอากิปุคืนละ690บาทค่าเข้าชมฮารุบิ120บาทค่ารถกระบะไปยังดอยคำฟ้าคนละ243บาทจากบขสช้างเผือกไปสนามบินเชียงใหม่70บาทค่าอาหาร500บาทรวมทั้งหมดในทริปนี้ของผมนะครับ2473บาทก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม